นะคะวันนี้ปิงจะพาทุกคนไปทำงานกับปิง1วันนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยคลิปนี้ปิงเคยทำมาแล้วเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วนะคะตอนที่ปิงยังทำงานออฟฟิศอยู่ตอนนี้ชีวิตก็ได้ผกผันเป็นที่เรียบร้อยนะคะได้ไปทำอะไรที่ทุกคนคิดไม่ถึงแน่นอนว่าปิงจะได้ไปทำนะคะก็วันนี้ไปดูกันนะคะว่าวันนึงเนี่ยปิงทำงานอะไรบ้างแล้วก็จะบอกว่าคงคอนเซ็ปต์เดิมก็คือทำ 108,000 อย่างเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็เป็นตอนเช้านะคะปิงตื่นมาก็แต่งตัวแต่งหน้าอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเตรียมทำงานกันนะคะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์คอมเมนต์มาคุยกันได้ด้านล่างนะคะแล้วก็กดติดตามปิงได้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะไปดูกันว่า1วันปิงทำงานอะไรบ้างนะคะมาถึงแล้วก็มาที่โต๊ะทำงานก่อนเลยนะคะจะบอกว่าโต๊ะรกมากทุกคนไม่กล้าถ่ายให้เห็นหมดเลยรกจริงๆมาถึงนะคะก็อันนี้เป็นโต๊ะทำงานของปิงเองนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเช็คคลิปกันก่อนนะคะคือช่วงนี้เนี่ยปิงทำรายการให้ไทย PBS Kids ด้วยนะคะเป็นรายการสอนภาษาจีนสำหรับเด็กซึ่งถ้าใครมีลูกมีหลานมีเพื่อนมีน้องอะไรเงี้ยที่อายุน้อยนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะคะที่รายการนั้นนั่นเองนะคะเราจะเข้าไปที่ไลน์นะคะเพื่อที่จะไปเช็คคลิปความถูกต้องนะคะคำศัพท์ต่างๆที่แบบเราใส่ไปในคลิปเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะคะระหว่างเราเช็คคลิปเราก็จะโหลดคลิปไปด้วยนะคะแต่เดี๋ยวปิงขอดูแป๊บนึงนะคะนี่ก็คืองานแรกของปิงนะคะที่ทำก็คือรายการภาษาจีนสำหรับเด็กนะคะให้กับ Thai PBS Kids เนาะอันนี้ก็คือจะทำเป็นตอนๆ นะคะลองเข้าไปดูได้นะคะใน www.thaipbskids.com นะคะแต่ว่าจริงๆมันเหมาะสำหรับเด็กนะทุกคนเด็กตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอะจนถึงอายุประมาณสัก15 17ประมาณนี้นะคะประมาณ15 16ไม่แน่ใจประมาณ10กว่าค่ะ10ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยระหว่างเขาโหลดนะคะเราก็จะเปิดคอมเพื่อที่เราก็จะได้โหลดตัวคลิปอุ๊ยโหลดตัวคลิปส่งงานนะคะนี่คลิปน่ารักไหมทุกคนชื่อรายการชื่อจีนว้าวนะคะชื่อจีนว้าวน่ารักเนาะชอบมากเลยเป็นรายการที่น่ารักมากนะคะใครที่อยากจะเรียนภาษาจีนก็ไปดูกันได้อีกอย่างหนึ่งที่ทำนะคะหลังจากตอนเช้าที่เราแบบเช็คคลิปอัพคลิปอะไรเสร็จแล้วก็คือแพ็คหนังสือค่ะอันนี้เป็นหนังสือ SSK ของปิงเองนะคะที่ทำเขียนเองขึ้นมาแล้วก็เป็น SSK ระดับ 1-5 เลยนะคะทั้งหมด 2,500 คำหนังสือนี้ไม่ใช่รับมานะคะข้างในคือเขียนเองเนี่ยเปิดให้ดูอันนี้ข้างในจะเป็นหนังสือคำศัพท์แบบนี้นะคะจะมีคำศัพท์ทั้งหมด 2,500 คำนะคะแล้วก็แบ่งเป็น SSK 1 2 3 4 5ให้แล้วนะคะก็จะมีตัวหนังสือแล้วก็มีตัวภาษาจีนมีพินอินมีคำแปลนะคะแล้วก็บางคำที่มันแบบเช่นคำนี้นะคะอย่างเงี้ยแบบโปลีอย่างเงี้ยมันมีหลายคำแปลนะคะก็ปิงก็จะลิสต์คำแปลให้หมดเลยด้านหลังตรงนี้จะเป็นตัวอย่างประโยคนะคะที่ปิงแต่งขึ้นมานะคะเพื่อให้แบบทุกคนอะใช้คำนี้ได้มากขึ้นนะคะแบบใช้คำนี้ได้คือเมื่อกี้หนังสือมันปิดไปนะคะแล้วเราก็หาคำเดิมไม่เจอนะทุกคนคือประโยคด้านหลังตรงนี้ที่ปิงแต่งประโยคขึ้นมาให้ทุกคนนะคะเพื่อเวลาที่ทุกคนจำคำศัพท์แล้วนะคะก็จะได้รู้ว่าเวลาไปใช้ในประโยคเนี่ยมันจะใช้ยังไงนะคะหรือว่าอยู่ในประโยคแล้วจะแปลว่าอะไรนะคะเพราะว่าคนที่เรียนภาษาจีนหรือภาษาอะไรก็ตามส่วนใหญ่นะคะเวลาที่เราจำคำศัพท์เสร็จแล้วอะเราก็จะลืมนะคะแบบจำไปแล้วโอเคคำนี้แปลว่าคำนี้คำนี้แปลว่านี้นี้นี้แต่พอไปใช้จริงๆอะก็คือแบบใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปวางตรงไหนในประโยคดีหรือว่ามาไปอยู่ในประโยคแล้วเนี่ยมันแปลว่าอะไรหรือว่าต้องวางยังไงเรียงยังไงอะไรงี้นะคะปิงก็เลยแต่งประโยคทุกคำเลยให้ทุกคนนะคะเพื่อที่มันจะได้คู่กับคำศัพท์แล้วเวลาที่ทุกคนจำคำศัพท์อะทุกคนก็หันมาอ่านประโยคของปิงด้านหลังนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าอ๋อคำศัพท์นี้เนี่ยสามารถวางตรงนี้เป็นว่าแบบนี้ประโยคนี้แปลว่าแบบนี้ได้อะไรอย่างงี้นะคะอ๋อแล้วก็ใครที่คิดว่าแบบพี่ปิงแล้วหนูจะอ่านประโยคที่พี่ปิงแต่งออกหรอหรืออะไรอย่างงี้นะคะก็ประโยคทุกอย่างที่ปิงแต่งให้นะคะความยากง่ายเนี่ยมันจะไล่ตามลำดับ SSK อยู่แล้วนะคะอย่างเช่น SSK 1เนี่ยประโยคก็คือจะง่ายมากจะง่ายแบบ simple มากนะคะแล้วก็จะเข้าใจง่ายใช้คำศัพท์ง่ายๆนะคะแต่ว่าพอ SSK 2ถัดไปเนี่ยประโยคปิงก็จะยากขึ้นนะคะจนไปถึง SSK 5เนี่ยประโยคก็จะยากเลยนะคะคือไม่ได้ขายของนะทุกคนแต่ว่าก็คือตอนนี้ก็คือปิงมีจำหน่ายหนังสือด้วยนะคะเป็นหนังสือของปิงเองเนาะที่ทำขึ้นมาเองนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ทาง Shopee นะคะก็เดี๋ยวจะมาแพ็คของกันอ๋อนอกจากหนังสือนะคะปิงก็จะมีเป็นสมุดคัดจีนด้วยนะทุกคนคือส่วนใหญ่ปิงก็จะแนะนำใน Shopee ก็คือจะมีแนะนำให้ซื้อแบบเป็นชุดนะคะถ้าซื้อเป็นชุดก็จะถูกกว่าเล่มนี้นะคะจะเป็นสมุดคัดจีนเนี่ยปิงเปิดด้านในให้ดูนะคะมันจะเป็นแบบตารางๆเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยคัดภาษาจีนนะคะแล้วก็จะมีเส้นปะให้ด้วยด้านในนะคะจะทำให้ทุกคนเนี่ยเขียนสวยแล้วก็เขียนตรงมากขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ก็จะเป็นเส้นปะแบบนี้เลยนะคะใน1หน้าก็คือเขียนได้เยอะมาก1เล่มนี่เขียนได้เยอะมากๆนะทุกคนเขียนได้เป็นพันๆตัวเลยนะคะอันนี้คือเป็นสมุดที่ปิงทำขึ้นมาเองเนาะเป็นสมุดคัดจีนเล่มนี้แบบ30บาทประมาณนะคะโดยประมาณ30บาทก็จะบอกว่าที่ตรงที่เราแพ็คของนะคะก็คือที่ห้องเก็บของของเรานั่นเอง
มันก็เลยลงนิดนึงนะคะมันเป็นห้องเก็บของนะทุกคนจริงๆแล้วอะแต่ว่าปิงเอามาแบบเอามาเป็นที่แพ็คหนังสือนะคะจะบอกว่าทุกคนที่ได้หนังสือปิงไปนะคะจะต้องดีใจเพราะว่าปิงแพ็คของอย่างดีเป็นดั่งกล่องพิซซ่าจะทำกล่องให้ดูนะคะอันนี้เป็นกล่องที่เอาไว้ใส่หนังสือเพื่อส่งให้ทุกคนนะคะนี่มันก็จะพับลงไปแบบนี้ทุกคนหนังสือมาแล้วค่ะอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทำงานอื่นกันต่อนะคะหลังจากแพ็คหนังสือเสร็จแล้วการให้หนังสือของปิงนะคะก็นี่เลยไปพร้อมเสิร์ฟค่ะพิซซ่าบายเซี่ยปิงปิงนะคะใครสนใจสั่งซื้อนะคะก็ทาง Shopee ได้เลยนะคะอันนี้เล่มละ250บาทเล่มละ240บาทนะคะเล่มละ240บาทส่วนใหญ่ปิงจะให้สั่งซื้อผ่าน Shopee นะคะเพราะว่ามันมีระบบการส่งของอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้ที่เราทำธุระในบ้านเสร็จแล้วนะคะก็คือการเช็คคลิปเสร็จแล้วแพ็คหนังสือเสร็จแล้วเช็คออเดอร์เสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูร้านนะคะแต่ร้านอะไรไม่บอกเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปพร้อมกันนะคะว่าเป็นร้านอะไรทุกคนจะต้องแบบเฮ้ยตกใจพี่ปิงมาทำนี้ได้ยังไงอะไรอย่างงี้นะคะต่อมาแล้วก็ก่อนจะแวะไปทำงานนะคะก็แวะมาไหว้เจ้ากันก่อนจ้าอันนี้ศาลเจ้าโจซือกงนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะไปกินข้าวกันก่อนหลังจากที่เราไปไหว้พระสิงห์เจมซีมานะคะอันนี้ไปสิงห์เจมซีมาด้วยเลยก่อนที่จะไปทำงานนะคะก็ไหว้พระเอาเรื่องเอาใช้กันไปก่อนกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าร้านกันนะคะแต่ยังไม่บอกหรอกว่าร้านอะไรให้ถ่ายตอนนี้เรามากินที่เจ๊แดงสามย่านหลังจากกินข้าวเสร็จนะคะตอนแรกว่าจะไปร้านก่อนใช่ไหมทุกคนแต่ว่าเราเปลี่ยนแผนใหม่นะคะก็คือไปซื้อของก่อนเพื่อที่จะซื้อของไปเข้าร้านนะคะจะได้ไปร้านทีเดียวเราจะไปซื้อของกันที่จตุจักรนะคะจะบอกว่ามีร้านนึงที่ใครที่แบบเปิดร้านเล็กๆหรือแบบจะเปิดร้านขายของขายของกินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ที่นี่ตอบโจทย์มากมีขายทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันเป็นร้านขายของแบบสแตนเลสมีทุกอย่างสารพัดสิ่งดีมากเดี๋ยวไปดูกันนะคะก็เราไปซื้อของเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพาไปร้านกันถึงแล้วนะคะร้านนี้หัวมุมนั่นเองไม่รู้เขาให้ถ่ายหรือเปล่าแต่ว่าจะบอกว่าเขามีของเยอะมากสักกระเบือเรือรบคือมีทุกอย่างวันนี้พี่จะมาซื้อถาดนะคะเดี๋ยวให้ดูว่าเราซื้ออะไรไปคือร้านใหญ่มากมีทุกอย่างจริงๆคือของสแตนเลสก็คือมีสารพัดอย่างนะคะเดี๋ยวขอตัวไปซื้อของก่อนนะทุกคนมีทุกอย่างจริงตอนนี้เรากำลังจะข้ามไปคอนสยามนะคะก็เนื่องจากว่ากรุงเทพการขับรถนั้นช่างสะดวกสบายเหลือเกินรถไม่ติดเลยนะคะเราก็เลยมาเปลี่ยนมาเป็นข้ามเรือนะคะเนื่องจากเพราะว่าช่วงเวลาตอนนี้มันน่าจะรถติดร้านที่พิงจะพาไปดูนะคะอยู่ที่ไอคอนสยามเนาะเดี๋ยวพาไปดูกันว่าเป็นร้านอะไรนี่เราก็จะข้ามเรือฝั่งริเวอร์นะคะไปฝั่งหนูไปคอนสยามปกติก็คือขับรถไปแต่ว่าช่วงรถติดอ่ะมันติดมากตรงหน้าห้างนะคะก็เลยข้ามเรือดีกว่าแป๊บเดียวก็ถึงละไปคอนสยามกันค่ะตอนนี้เราอยู่ในไอคอนสยามนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันเราจะถ่ายพื้นนะทุกคนเพราะคนมันเยอะมากเดี๋ยวมันโดนติดหน้าคนอื่นถึงแล้วค่ะอันนี้มันเป็นป๊อปอัพบูธนะคะอันนี้คือแบบไม่ได้เป็นแบบประจำเนาะอันนี้เป็นร้านอีเวนต์ขอถ่ายอย่างนี้ก่อนเพราะมีลูกค้าหน้าร้านเดี๋ยวถ่ายให้ดูนี่ค่ะลิตเติ้ลพีขนมครกใบเตยแล้วก็บ้าบิ่นนะคะเป็นร้านของปิงเองคือสูตรนี้นะคะขายมานานกว่า10ปีแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าความเป็นมาเป็นยังไงน้องน่ากินไหมเป็นขนมครกใบเตยนะคะจะบอกว่าของละหวานน้อยหอมใบเตยเดี๋ยวจะเล่าที่มาให้ฟังนี่ดูกล่องน้องน่ารักไหมมันมีบ้าบิ่นค่ะอันนี้เป็นบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนของเราคือมะพร้าวเน้นๆมากดูมะพร้าวอยู่ทุกอนูของบ้าบิ่นจะบอกชั้นบนนะคะก็ทุกคนอาจจะงงใช่ไหมว่าปิงเรียนภาษาจีนมาเรียนที่จีนมาตลอดทั้งชีวิตอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็มาเปิดร้านขนมได้ยังไงอะไรอย่างงี้นะคะคือมันเริ่มจากการที่ปิงอ่ะบ้านอยู่ใกล้ๆแถวเยาวราชแต่ว่าเข้าไปในซอยเล็กๆอะไรอย่างงี้นะคะแล้วเหมือนแบบทุกๆปีอ่ะมันจะมีเทศกาลกินเจแล้วเหมือนที่บ้านปิงอ่ะชอบกินขนมครกสิงคโปร์มากขนมครกใบเตยสีเขียวเนี่ยค่ะคือปิงกับแม่เป็นคนชอบกินอะไรเหนียวๆเป็นโรคเหมือนแบบชาไข่มุกอะไรอย่างขนมชั้นอะไรเหนียวๆอะไรแป้งๆอะไรเงี้ยเป็นคนชอบมากค่ะแล้วทีเนี้ยเหมือนแม่แล้วก็แบบ
ซาอีซาอีเนี่ยแปลว่าน้าคนที่3นะคะซาแปลว่า3ซาอีกับแม่ก็คือไปหาซื้อขนมโป๊ะสิงคโปร์ข้างนอกกินอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ไม่มีอันไหนที่แบบถูกใจเค้าอะไรอย่างงี้และทีนี้เค้าก็แบบที่ไหนก็ไม่อร่อยเลยอะไรเงี้ยลองทําเองที่เป็นสูตรที่เราชอบกินที่เป็นแบบหวานน้อยบางที่ก็แบบหวานเยอะจะบอกเลยว่าขนมปิ้งคือใช้ใบเตยแท้ๆนะคะคือเป็นใบเตยเอาไปปั่นแล้วก็กั่นน้ําออกมาอะไรงี้นะคะคือใช้ใบเตยจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ทําสดใหม่ทุกวันก็ซาอีเนี่ยเป็นคนคิดค้นขนมขึ้นมานะคะสูตรนี้แล้วก็ขายตอนช่วงกินเจแถวๆเยาวราชนะคะทุกๆปีอ่ะปิ้งก็จะรอคอยช่วงกินเจมากๆนะคะในการที่จะได้กินขนมครกสิงคโปร์คือเริ่มขายตั้งแต่สมัยปิ้งอยู่ที่มาเลย์อ่ะค่ะตั้งแต่เรียนแบบม.ต้นม.ปลายอ่ะเมื่อแบบเป็น10ปีที่แล้วอ่ะหลังจากนั้นอ่ะพอโควิดปุ๊บปิงที่บ้านเนี่ยก็จะไม่ได้ขายแล้วคือไม่ได้ขายขนมตอนช่วงกินเจแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันเสี่ยงต่อโควิดนะคะเหมือนแบบเราไปขายขนมหน้าร้านเจอลูกค้าอะไรเงี้ยที่บ้านปิงก็อายุค่อนข้างเยอะแล้วซาอีแม่แล้วก็อายุค่อนข้างเยอะเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราไม่ขายหน้าบ้านก็พักไปไม่ได้ขายเลยและทีนี้ปิงก็เลยมาคิดไอเดียว่าเอามาขายดีกว่าเอามารีแบรนด์ใหม่สมัยก่อนอ่ะเป็นชื่อแบรนด์เจ๊เคงขนมครกใบเตยชื่อร้านเจ๊เคงขนมครกใบเตยตลาดน้อยแต่เหมือนตอนนี้ปิงก็เลยเอามารีแบรนด์ใหม่ให้แบรนด์มันน่ารักขึ้นแล้วก็แบบทันสมัยมากขึ้นนะคะก็เลยกลายมาเป็นลิตเติ้ลพีนั่นเองนะคะก็คือลิตเติ้ลปิงนั่นเองจริงๆแล้วอ่ะที่บ้านขายแป้งจี่ด้วยนะคะแป้งจี่เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆบ้าบิ่นซึ่งมันเป็นขนมที่จริงๆแล้วไม่ค่อยมีคนรู้จักนะคะต้องแบบคนสมัยปิงแบบตอนเด็กอะไรเงี้ยสมัยก่อนตอนกินเจอ่ะจริงๆแล้วขายขนมครกใบเตยคู่กันกับแป้งจี่นะคะแต่ว่าพอปิงเอามารีแบรนด์ใหม่เนี่ยปิงรู้สึกว่าแป้งจี่คนรู้จักน้อยก็เลยมาคิดวิธีทํายังไงให้มันแบบทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ใครๆก็รู้จักอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ช่วงนั้นบ้าบิ่นฟีเวอร์ก็มาพอดีเราก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆบ้าบิ่นกับแป้งจี่มันคล้ายกันเราก็เลยเพิ่มมะพร้าวอ่อนลงไปในสูตรแป้งจี่ของเรานะคะเป็นสูตรเดิมนี่แหละแต่เพิ่มมะพร้าวอ่อนเข้าไปมันก็เลยกลายเป็นบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนของร้านปิงนะคะเรื่องคุณภาพกับเรื่องรสชาตินี่ก็คือมั่นใจได้เลยนะคะยิ่งถ้าตอนทานตอนร้อนนะทุกคนแบบเพิ่งขึ้นจากเตาแล้วแบบตากไว้แป๊บนึงให้ตูดมันกรอบขนมครกใบเตยมันจะแบบตูดกรอบข้างบนนิ่มใช่ไหมแล้วมันจะอร่อยมากร้านปิงนะคะมีทั้งหมด5สาขาตอนนี้ก็มีสามย่านมิตรทาวน์มีไอคอนสยามนะคะไอคอนสยามจะมี2จุดแล้วก็จะมีที่จอแฟตลาดจอแฟนะคะอยู่บูธ E22ปิงเชื่อว่าเพื่อนๆ เนี่ยน่าจะไปจอแฟกันบ่อยนะคะก็ไปซื้อที่นั่นกันได้แล้วก็แต่จอแฟจะไม่มีบ้าบิ่นนะคะจะขายแต่ขนมครกใบเตยอย่างเดียวแล้วก็จะมีที่สีลมซอย3นะคะซอย3นี่จะเป็นซอยละลายซับตรงนั้นจะเป็นสาขาใหญ่ขึ้นมานะคะตรงนั้นจะขายแค่ช่วงกลางวันเนาะแล้วก็จะมีอีกสาขานึงที่เอเชียทีก็จะขายช่วงเย็นนะคะก็ถ้าใครมีแวะไปตามสถานที่ต่างๆก็สามารถไปลองชิมกันได้นะคะบอกว่าเอาร้อนๆก็ได้ใครอยากทานร้อนๆนะคะก็เวลาทานร้อนๆมันจะอร่อยมากอันนี้ก็เป็นอีกงานนึงนะคะที่ปิงทําอยู่นะตอนนี้แล้วก็แบบช่วงนึงที่ปิงหายไปที่ไม่ได้ทํา YouTube เลยอ่ะก็คือมานั่งทําร้านเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเหมือนแบบเราใส่ใจจริงๆแล้วก็แบบต้องลงไปดูทุกขั้นตอนอะไรเงี้ยยิ่งมันเป็นของกินอ่ะเราก็เลยต้องแบบค่อยๆทํานะคะก็เลยหายไปช่วงนึงนะคะตอนนี้ก็คือพยายามกลับมาเนาะแล้วก็ไม่ได้จะมาขายของแต่อย่างใดไม่ได้ตั้งใจจะขายของทุกๆอย่างนะแต่ก็คือจะมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้ปิงทําอะไรอยู่คือมันเป็นสิ่งที่ปิงทําอยู่จริงๆเป็นสิ่งที่ปิงเอาเงินจากไหนมาใช้ทุกๆวันดีกว่าประมาณนั้นนะคะโอเคแล้วก็ถ้าใครเคยดูคลิปปิงเมื่อปี2ปีที่แล้วอ่ะปิงจะมีสอนหนังสือด้วยนะคะก็คือสอนภาษาจีนเนาะตอนนี้ก็ยังสอนอยู่แต่ว่าปิงรับน้อยลงนะคะเพราะว่าปิงเวลาค่อนข้างน้อยมากๆแล้วก็ไม่มีเวลาแบบมานั่งเตรียมการสอนให้นักเรียนใหม่ๆอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ที่ตอนนี้สอนอยู่ก็จะเป็นคนเก่าๆนะคะแต่ว่าการสอนภาษาจีนของปิงอ่ะมี2แบบนะคะก็คือมีตัวต่อตัวเนาะแล้วก็มีเป็นคอร์สออนไลน์นะคะใครที่อยากเรียนภาษาจีนกับปิงแล้วแบบพี่ปิงไม่รับแล้วหรออะไรเงี้ยก็ปิงยังรับอยู่นะคะยังรับสอนภาษาจีนอยู่แต่ว่าแค่รับน้อยลงแล้วก็ใครที่สนใจก็สามารถไปสมัครคอร์สออนไลน์ก็ได้นะคะคอร์สออนไลน์ปิงขึ้นให้ตรงนี้เลยนะคะมันเป็นคอร์สออนไลน์ที่เริ่มตั้งแต่ศูนย์จนถึงใช้ชีวิตประจำวันนะคะก็คือพื้นฐานประมาณ SK 1อะไรประมาณนี้นะคะก็คือจะสอนตั้งแต่แบบเริ่มต้นพื้นฐานที่ทุกคนควรที่จะต้องรู้นะคะก็คอร์สนี้คอร์สเดียวซื้อครั้งเดียวจบก็ไปเรียนคอร์สนี้ได้เลยนะคะลูกน้องมือหนึ่งของร้านค่ะชื่อพี่ดาวนะคะมือหนึ่งทำบ้าบิ่นแล้วนะคะก็หาอะไรกินค่ะตอนนี้ก็มากินข้าวอยู่ในสยามทาคาชิมายะในไอคอนนะคะเมื่อยมากวันคุยโทรศัพท์แบบเป็นร้อยสายเลยนะคะคุยโทรศัพท์เยอะมากอ่ะเยอะจริงๆอ่ะต้องได้เป็น VIP ของค่ายโทรศัพท์แล้วนะคะเทก็เดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะคะแล้วก็งานยังไม่จบไปทํางานกันต่อต
อนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะจะบอกว่าตอนแรกคิดว่าทานข้าวเสร็จแล้วจะไปดูงานต่อนะคะจริงๆปิงมีร้านอีกร้านนึงนะคะแต่ว่าไม่ทันแล้วนะคะดึกมากแล้วก็เหนื่อยมากๆเลยนะคะปิงก็เลยกลับมาบ้านเนาะก็วันนี้นะคะก็ได้ไปกับปิงเนาะว่า1วันปิงทำอะไรบ้างแล้วก็ตอนนี้เนี่ยปิงทำงานอะไรกันบ้างนะคะก็จะบอกว่าชีวิตเนี่ยผกผันมากๆเลยจากตอนนู้นที่ทำงานออฟฟิศนะคะจนมาถึงตอนนี้เนี่ยก็คือเปลี่ยนไปมากนะคะตอนนู้นปิงก็คือจะมีทำงานออฟฟิศทำรายการ YouTube แล้วก็สอนภาษาจีนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือทำรายการ Thai PBS Kids ด้วยนะคะแล้วก็สอนภาษาจีนยังสอนอยู่แต่ว่าจะน้อยลงนะคะแล้วก็จะมีหนังสือเรียนภาษาจีนแล้วก็คอร์สเรียนจีนออนไลน์นะคะแล้วก็จะมีร้านขนมเนาะเป็นร้านขนมโคใบเตยและบ้าบิ่นนะคะชื่อ Little P น้องน่ารักไหมคือโลโก้ตรงนี้เรื่องรายการนะคะไทย PBS Kids เนี่ยก็ใครที่มีน้องๆเพื่อนๆหลานๆเด็กๆอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถเข้าไปเรียนกันได้เป็นรายการที่ปิงตั้งใจทำมากๆนะคะแล้วก็มีหลายตอนแล้วด้วยดูเพลินๆนะคะสนุกๆเป็นตอนสั้นๆไม่น่าเบื่อเรียนภาษาจีนได้สนุกๆไม่น่าเบื่อเลยนะคะต่อมาก็คือจะเป็นคอร์สเรียนจีนออนไลน์นะคะใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็สอบถามปิงได้ใต้คอมเมนต์นี้นะคะมันจะเป็นคอร์สออนไลน์ที่สอนตั้งแต่พื้นฐานเลยจนถึงใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็สามารถทักไปที่เพจ Room Together นะคะคอร์สเนี่ยจ่ายแค่590 บาทครั้งเดียวจบเลยนะคะจ่ายแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะไม่ต้องซื้อเอกสารไม่ต้องซื้อหนังสือเพิ่มใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วก็จะมีตัวหนังสือ HSK นะคะที่ปิงเขียนขึ้นมาเองเนาะเล่มนี้นะคะก็ดูได้ทั้งในเพจ Room Together หรือว่าเป็นใน Shopee ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เพจ Room Together ก็ยังทำอยู่นะคะแต่ว่าห่างหายจากการอัปเดตการรีวิวไปนานนะคะเพราะว่ายุ่งมากๆเลยตอนนี้จะกลับมารีวิวแล้วนะคะปิงคัมแบ็คจะกลับมาทำแล้วนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ประเทศจีนก็เปิดแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวปิงก็จะมารีวิวให้ทุกคนเลยนะคะจะพยายามหาทริปไปเที่ยวเมืองจีนนะคะรอให้สถานการณ์โควิดมันดีขึ้นกว่านี้อีกหน่อยนึงนะคะก็วันนี้พาทุกคนไปดูกันแล้วนะคะว่าปิงทำงานอะไรบ้างแล้วก็1วันเนี่ยปิงทำอะไรบ้างนะคะก็ยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาคุยกันนะคะใครอยากให้ปิงทำคลิปอะไรก็แจ้งได้เลยนะคะเดี๋ยวปิงจะทำคลิป Q&A สั่งของจากจีนให้ทุกคนนะคะเพราะว่าคนถามมาเยอะมากแต่ปิงไม่มีเวลาทำเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมาทำให้นะคะสอนใช้แอป Weibo สอนใช้ WeChat ก็ยังสอนอยู่เดี๋ยวจะกลับมาทำให้ทุกคนเลยนะคะใครอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาข้างใต้นี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องลมทูเกเตอร์ของปิงด้วยนะคะวันนี้ปิงก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายแล้วก็จะบอกว่าคิดถึงแฟนคลับมากคิดถึงทุกคนมากนะคะเมื่อก่อนเนี่ยมีคนมาเม้นคลิปปิงเยอะแล้วก็มาคุยกันเยอะมากนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือน้อยลงไปเพราะว่าหลังจากที่ปิงหายหน้าหายตาไปสักพักใหญ่นะคะสามารถไปติดตามใน IG ปิงได้นะคะแล้วก็บางทีก็จะสิงอยู่ใน TikTok บ้างในบางครั้งนะคะก็ไปดูกันได้ทั้ง2 ช่องทางเลยนะคะไปจริงๆและบ๊ายบาย